สวัสดีครับบางคนก็อาจจะงงเนาะเข้ามาแล้วอะไรกันเนี่ยนะครับไม่รู้มีคนดูหรือเปล่านะพอดีอาจารย์ว่าจะอัดหน้าจอนะครับบันทึกการสอนเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์ก็ไม่อยู่อีกแล้วนะครับแต่ว่ามันยังเหลืออีกค่อนข้างเยอะหัวข้ออยู่เนาะที่เรายังไม่ได้เรียนนะครับก็เลยมาอัดวิดีโอนะครับแล้วก็อัดแล้วก็กระไรอยู่เนาะก็เลยกดสตรีมไปด้วยเลยแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของปรสิตนะครับแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับปรสิตนะครับหรือว่าโรคที่เกิดจากพาราไซต์นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันก่อให้เกิดโรคได้ที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยก็จะมีทั้งแบคทีเรียไวรัสนะครับเชื้อรานะครับพวกราพวกยีสต์เนาะพวกฟังจ่ายแล้วก็จะมีพาราไซต์อีกพวกหนึ่งนะครับทีนี้คำว่าพาราไซต์คืออะไรพาราไซต์ก็คือสิ่งที่อาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะครับโดยที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่าโฮสต์เนี่ยเสียประโยชน์นะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นพาราไซต์เนี่ยก็ได้ประโยชน์นะครับก็คือได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวนะครับบนร่างกายของเราเนี่ยจริงๆเราก็มีปรสิตอยู่หลายชนิดนะครับอย่างน้องคนนี้นะครับเขาก็อยู่บนผิวหนังของเรานะแต่ว่าเขาอยู่ฝังตัวอยู่เฉยๆนะครับก็กินเศษขี้ใครของเราเป็นอาหารนะครับแต่ว่าถ้าคนไหนที่ภูมิคุ้มกันค่อนข้างอ่อนแอเนาะก็อาจจะมีอาการแพ้ได้นะครับคราวนี้ปรสิตเนี่ยเขาก็มีหลายชนิดนะครับซึ่งปรสิตแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็จะมีการสืบพันธุ์นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดทายาทเนี่ยด้วยวิธีที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเหมือนกันเลยก็คือว่าพาราไซต์เนี่ยจะต้องมีโฮสต์เสมอนะครับก็คือจะต้องมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเพื่อที่จะเอามาอำนวยให้เขาสามารถสืบพันธุ์ได้นะครับซึ่งพาราไซต์บางชนิดเนี่ยก็มีโฮสต์แค่ชนิดเดียวนะครับพาราไซต์บางชนิดก็มีโฮสต์หลายสปีชีส์มีโฮสต์หลายชนิดนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยสามารถแบ่งวงชีวิตนะครับหรือว่าไลฟ์ไซเคิลของพาราไซต์เนี่ยออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกนะครับก็คือแบบ simple life cycle นะครับหรือว่าวงชีวิตแบบง่ายนะครับก็คือพวกนี้เนี่ยเขาจะมีแค่โฮสต์ชนิดเดียวนะครับก็คือมีแค่ specific host หรือว่าโฮสต์จำเพาะเพียงแค่อย่างเดียวจากนั้นนะครับก็จะเกิด sexual reproduction นะครับทำให้ได้ไข่ออกมาจากนั้นก็ฟักเป็นตัวอ่อนในระยะติดต่อนะครับแล้วเขาก็จะมีการ shedding นะครับหรือว่าปลดปล่อยตัวอ่อนเนี่ยออกไปโฮสต์จำเพาะตัวอื่นนะครับแต่ก็ยังเป็นสปีชีส์เดียวกันนะครับอันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นวงชีวิตแบบง่ายนะครับก็คือเป็น simple life cycle นะครับอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็น complicated life cycle นะครับก็คือเป็นวงชีวิตแบบซับซ้อนนะครับตัวนี้เนี่ยเขามีโฮสต์หลายชนิดนะครับจะมีทั้ง specific host นะครับแล้วก็ intermediate host ซึ่ง intermediate host หรือว่าโฮสต์ตัวกลางเขาจะมีหลายชนิดก็ได้นะครับอย่างที่อาจารย์นำมาโชว์นะครับโฮสต์จำเพาะนะครับจะทำให้พาราไซต์เนี่ยสามารถเกิดเซ็กชวลรีโปรดักชันนะครับก็คือมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับแล้วก็จะมีไข่นะครับจากนั้นไข่หรือว่าเอกเนี่ยก็จะเชดดิ้งจากสเปซิฟิกโฮสต์นะครับเข้าสู่อินเตอร์มีเดียตโฮสต์ตัวที่1 นะครับเข้าสู่ first intermediate host นะครับจากนั้นก็จะมีการพัฒนาของตัวอ่อนนะครับเข้าสู่ระยะต่างๆนะครับก็คือตัวเนี้ยเขาจะมีเรียกว่าเป็น multiple stage of larva นะครับก็คือมีตัวอ่อนได้หลายระยะนะครับทีนี้ตัวอ่อนแต่ละระยะเนี่ยก็อาจจะ shedding จาก first intermediate host นะครับเข้าสู่ second intermediate host ซึ่งตัวเนี้ยเขาอาจจะมี intermediate host แค่ตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้นะครับจากนั้นนะครับตัวอ่อนก็จะ shedding เข้าสู่ specific host นะครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับเขาจะสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้เฉพาะ
ใน specific host เท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าหากเรามาพูดถึง host โดยละเอียดจริงๆนะครับมันมีหลายชนิดมากเลย host เนี่ยตัวที่เราพูดไปแล้วนะครับก็คือ specific host นะครับคือ host จำเพาะ host จำเพาะเนี่ยเขาจะเป็น host เพียงชนิดเดียวนะครับที่อนุญาตให้ parasite เนี่ยมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับพวกถัดมานะครับโฮสต์ตัวกลางนะครับก็คือเป็นโฮสต์ที่ยอมให้พาราไซต์เนี่ยอาศัยอยู่นะครับก็คือ living ได้นะครับแล้วก็สืบพันธุ์แบบ asexual reproduction ได้นะครับก็คือสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้นะครับซึ่งก็อาจจะแบ่งออกเป็นโฮสต์ตัวกลางชนิดที่1โฮสต์ตัวกลางชนิดที่2นะครับหรืออาจจะมีเยอะมากกว่านี้มีหลายทอดมากกว่านี้ก็ได้นะครับประเภทถัดมานะครับคือ reservoir host นะครับหรือว่า host กักตุนนะครับคำว่า host กักตุนเนี่ยก็คือเป็น host ที่ยอมให้ parasite อาศัยแพร่กระจายนะครับโดยที่ตัว host เองเนี่ยจะไม่ป่วยนะครับก็คือไม่มีอาการของโรคเลยนะครับ host ประเภทถัดมานะครับก็คือ accidental host นะครับก็คือเป็นโฮสต์โดยบังเอิญนะครับพวกนี้เนี่ยจะต่างจากโฮสต์กักตุนนะครับก็คือว่าอย่างอื่นเนี่ยคล้ายกันหมดเลยนะครับก็คือยอมให้อาศัยอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นaccidental host เนี่ยเวลาที่พาราไซต์ในระยะตัวอ่อนหลุดเข้าไปนะครับเขาจะอาศัยอยู่ได้นานมากโดยที่ไม่มีการกลายเป็นตัวเต็มวัยนะครับก็คือเขาจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นเด็กอมตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นพยาธิตัวจี๊ดนะครับกับแมวนะครับพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยเป็นพยาธิแมวนะครับแมวเนี่ยเป็น specific host ของพยาธิตัวจี๊ดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พยาธิตัวจี๊ดเนี่ยหลุดเข้ามาอยู่ในร่างกายของคนนะครับคนเนี่ยเป็น accidental host ของพยาธิตัวจี๊ดดังนั้นเนี่ยเวลาที่พยาธิตัวจี๊ดมาอยู่ในคนนะครับมันจะอยู่ได้นานเป็น10ปีเลยนะครับโฮสต์ประเภทถัดมานะครับก็คือพาราทินิกหรือว่าทรานสปอร์เทชันโฮสต์นะครับก็คือเป็นโฮสต์ที่ยอมให้พาราไซต์เนี่ยแพร่กระจายนะครับโดยที่ไม่มีอาการของโรคนะครับแต่ว่าจะแตกต่างจากรีเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ครับตรงที่ว่าถ้าเป็นพาราทินิกโฮสต์เนี่ยตัวพาราไซต์เนี่ยจะไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้นะครับก็คือไม่มีทั้งsexual reproduction ไม่มีทั้ง asexual reproduction นะครับไม่เจริญด้วยแต่ว่าเข้าไปอยู่เข้าไปกินเข้าไปอาศัยแล้วก็ออกมาเฉยๆได้นะครับเหมือนกับเวลาเราโดยสารด้วยรถสาธารณะอะไรเงี้ยนะครับเราก็แค่ขึ้นไปนั่งนะครับแล้วสักพักเราก็ลงนะครับเราไม่ได้อยู่นานๆไม่ได้อยู่อย่างถาวรไม่ได้เป็นบ้านไม่ได้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้อันนึงที่น่าสนใจนะครับเมื่อกี้นี้อาจารย์ข้ามไปตัวโฮสต์กักตุนนะครับหรือว่า reservoir host เนี่ยตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือสุกรนะครับคือหมูเนี่ยเป็น reservoir host ของพวกพาราไซต์หลายๆชนิดนะครับรวมถึงพวกไวรัสแล้วก็แบคทีเรียอีกหลายชนิดเลยนะครับที่มันเป็นเชื้อก่อโรคนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในหมูปุ๊บหมูไม่ป่วยนะครับแต่ว่ามันสามารถแพร่กระจายโรคให้กับคนแล้วก็สัตว์อื่นๆได้นะครับคราวนี้เรามาดูประเภทของพาราไซต์กันบ้างนะครับประเภทของพาราไซต์ถ้าหากแบ่งตามโลเคชันของเขาเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นเอ็กโตพาราไซต์นะครับก็คือปรสิตภายนอกนะครับแล้วก็เอนโดพาราไซต์นะครับก็คือปรสิตภายในนะครับที่ถ้าหากแบ่งตามระยะเวลาที่เขาต้องอยู่นะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นปรสิตถาวรนะครับหรือว่า obligate parasite นะครับแล้วก็จะมีปรสิตชั่วคราวนะครับปรสิตโดยบังเอิญแล้วก็มีปรสิตเทียมด้วยนะครับปรสิตภายนอกนะครับก็อย่างเช่นพวกแมงพวกแมลงต่างๆนะครับที่เขาเกาะอยู่ตามผิวหนังแล้วก็มากินพวกเศษผิวหนังนะครับที่ตายแล้วหรือว่ามาเจาะดูดกินเลือดนะครับรวมถึงพวกเห็บหมัดเหาอะไรพวกนี้นะครับส่วนเอนโดพาราไซต์นะครับก็ได้แก่พวกหนอนพยาธิต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหนอนตัวกลมแล้วก็หนอนตัวแบนนะครับ
ถ้าเรามาดูประเภทของปรสิตนะครับโดยแบ่งตาม relationship นะครับหรือว่าแบ่งตามความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์กับ parasite นะครับก็จะแบ่งออกเป็นปรสิตถาวรนะครับหรือว่า obligate parasite นะครับก็คือพวกนี้จะต้องอยู่กับโฮสต์แบบถาวรเลยนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเขาไม่มีโฮสต์ปุ๊บนะครับ parasite ก็จะตายนะครับแบบถัดมานะครับก็คือปรสิตแบบไม่จะโจไม่เจาะจงนะครับหรือว่า facultative parasite นะครับก็คือเป็นแบบสามารถอยู่แบบอิสระก็ได้นะครับอยู่แบบปรสิตก็ได้นะครับแล้วก็จะมีปรสิตชั่วคราวนะครับหรือว่า temporary parasite นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะอาศัยโฮสต์เฉพาะตอนกินอาหารนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นปรสิตภายนอกนะครับเพราะว่าปรสิตภายนอกเนี่ยอยู่บนผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถหลุดออกจากโฮสต์ได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวอย่างของปรสิตชั่วคราวก็อย่างเช่นยุงนะครับยุงเนี่ยเวลาที่เขาไม่ได้ต้องการสืบพันธุ์เขาก็ไปเกาะที่อื่นเนาะตัวผู้ก็กินน้ำหวานดอกไม้ไปแต่ตัวเมียเนี่ยเวลาที่ต้องการจะสืบพันธุ์เขาต้องการโปรตีนในการไปสร้างไข่เงี้ยเขาก็จะมาดูดกินเลือดมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นปรสิตภายนอกเฉพาะตอนที่มาดูดกินเลือดมนุษย์นะครับแบบถัดมานะครับปรสิตโดยบังเอิญนะครับหรือว่า accidental parasite นะครับอีกคำหนึ่งก็คือ incidental parasite นะครับตัวนี้ก็คือเป็นปรสิตที่ไปอาศัยอยู่ในโฮสต์ที่ไม่ใช่โฮสต์จำเพาะนะครับแล้วก็ทำให้มีอายุยาวนานขึ้นนะครับก็ตัวอย่างที่ยกไปแล้วก็คือพยาธิตัวจี๊ดกับคนนะครับแล้วก็จะมีปรสิตเทียมนะครับหรือว่าซูโดพาราไซต์นะครับก็คือตรงนี้เขาหมายถึงสิ่งที่เหมือนปรสิตที่เรามักจะเจอในสิ่งส่งตรวจนะครับอย่างเช่นพวกเราเรียกว่าเป็นอาร์ติแฟกต์นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างหนึ่งนะครับพยาธิตัวจี๊ดนะครับเป็นพยาธิแมวที่พบในคนนะครับชื่อวิทยาศาสตร์เขาคือ Natosoma spinigerum นะครับ คือตัวจี๊ดเนี่ยตัวแก่ของเขาเนี่ยจะมีความยาวประมาณ1.5 นะครับถึง3เซนติเมตรตัวยาวนะครับหัวเขาจะมีเป็นกลมๆคล้ายกับลูกฟักทองนะครับแล้วก็จะมีหนามด้วยนะครับซึ่งตัวจี๊ดเนี่ยมันก็จะมีแมลงสาบนะครับเป็นพาหะแล้วก็จะเข้าสู่โฮสต์จำเพาะก็คือแมวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยคนก็ได้รับพยาธิตัวนี้มานะครับจากการไปสัมผัสสัตว์นะครับหรือว่าติดมากับอาหารการกินนะครับแล้วพอคนเนี่ยได้พยาธิตัวจี๊ดเข้าไปมันก็จะอยู่ในร่างกายของคนนะครับได้นานเป็น10ปีเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้อยู่เฉยๆมันก็จะมีการเคลื่อนที่ไปยังอวัยวะส่วนต่างๆนะครับส่วนปรสิตเทียมนะครับหรือว่าซูโดพาราไซต์นะครับก็อย่างเช่นเนี่ยฟองอากาศตรงนี้นะครับถ้าหากคนที่ไม่มีประสบการณ์นะครับก็อาจจะมองว่ามันคือไข่ของพยาธินะครับซึ่งจริงๆเนี่ยไข่พยาธิจะเป็นแบบนี้นะครับพวกของที่มันทำให้เรามองเห็นผิดพลาดอย่างเงี้ยเราเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับว่าอาร์ติแฟกต์นะครับปรสิตเนี่ยการที่เขาจะอยู่รอดได้นะครับเขาก็ต้องมีการปรับตัวนะครับมีแบบหลายแบบด้วยนะครับก็จะมีการปรับตัวเข้าหาโฮสต์นะครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้สามารถระบุได้ว่าโฮสต์อยู่ตรงไหนแล้วก็เคลื่อนที่เข้าหาโฮสต์นะครับจากนั้นก็จะมีการปรับตัวเพื่อที่จะเข้าสู่ร่างกายของโฮสต์ได้นะครับบางชนิดก็จะมีการพัฒนาอวัยวะสำหรับเจาะเนื้อเยื่อนะครับบางชนิดก็อาจจะใช้การที่เข้ามากับทางการกินอะไรเงี้ยนะครับทีนี้พอเข้ามาในร่างกายของโฮสต์ได้แล้วนะครับเขาก็จะมีการปรับตัวให้อยู่ในร่างกายของโฮสต์ได้นานขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการปรับตัวให้ได้อาหารตามต้องการนะครับการปรับตัวให้ได้อาหารเนี่ยพยาธิบางชนิดหรือปรสิตบางชนิดก็จะมีปากเจาะปากดูดนะครับบางชนิดก็ปรับตัวให้สามารถดูดซึมอาหารผ่านทางผิวหนังได้นะครับอันถัดมานะครับพอได้อาหารแล้วนะครับเขาก็จะมีความต้องการในการสืบพันธุ์นะครับเขาก็จะมีการปรับตัวเพื่อที่จะสืบพันธุ์นะครับพอสืบพันธุ์เสร็จแล้วนะครับก็จะมีการปรับตัวเพื่อติดต่อเข้าสู่โฮสต์ใหม่นะครับอย่างเช่นความสามารถในการเชดดิ้งไข่ออกมาในการเชดดิ้งตัวอ่อนนะครับหรือว่าการเชดดิ้งป้องแก่ของเขานะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันในตอนท้ายๆนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ
ทีนี้ลักษณะของพาราไซต์อย่างหนึ่งนะครับก็คือปรสิตที่ประสบความสำเร็จก็คือปรสิตที่ทำให้โฮสต์อยู่ได้นานนะครับเพราะว่าถ้าปรสิตเนี่ยทำให้โฮสต์ตายนะครับปรสิตเองก็จะต้องหาโฮสต์ใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของโฮสต์ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนมากก็มันก็จะแค่ทำให้โฮสต์เนี่ยอ่อนแอนะครับแต่ว่าถ้าหาโฮสต์บังเอิญว่าโชคร้ายหน่อยไปติดโรคอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับหรือว่ามีภาวะโภชนาการที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็อาจจะทำให้ถึงกับชีวิตได้นะครับแต่ถามว่าเอ๊ะเราถ้าโฮสต์ตายทำยังไงคำตอบก็คือปรสิตก็แค่ย้ายแล้วก็หาโฮสต์ใหม่นะครับที่การที่ปรสิตเข้าสู่โฮสต์ได้นะครับก็มีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางผิวหนังนะครับทางปากนะครับทางอวัยวะสืบพันธุ์รวมถึงการที่ติดต่อจากแม่สู่ลูกผ่านทางสายรกได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูชนิดของพาราไซต์ที่เราควรทราบกันก่อนนะครับก็ประเภทแรกก็คือปรสิตภายนอกนะครับที่เราควรทราบนะก็จะมีหมัดนะครับตัวเลือดเหาโลนแล้วก็ไรในต่อมขนนะครับชนิดแรกนะครับหมัดนะครับหมัดเนี่ยก็จะเป็นปรสิตที่พบทั้งในมนุษย์แล้วก็ในสัตว์นะครับอย่างในสัตว์นะครับก็จะมีหมัดสุนัขหมัดแมวหมัดหนูนะครับซึ่งเขาก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือตัวขาคู่หลังเนี่ยเขาจะยาวมากครับทรงพลังเพราะว่าหมัดเนี่ยจะมีลักษณะคือเขาจะกระโดดได้สูงมากนะครับแล้วก็ลำตัวของเขาเนี่ยก็จะแบนในแนวตั้งฉากนะครับทำให้เคลื่อนที่ตามขนสัตว์ได้เร็วนะครับหมัดเนี่ยจะไม่มีปีกนะครับเคลื่อนที่ด้วยการกระโดดแล้วเขาก็จะมีปากสำหรับเจาะดูดนะครับสำหรับดูดเลือดจากโฮสต์นะครับแล้วเขาก็จะมีตัวนี้นะครับซีซีตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าจีโนโคมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะนะครับสามารถใช้จำแนกหมัดได้นะครับว่าเป็นหมัดชนิดไหนวงชีวิตของหมัดนะครับก็คือในตอนแรกนะครับที่เป็นตัวเต็มวัยนะครับเขาก็จะกินเลือดสัตว์เป็นอาหารนะครับตัวเมียเนี่ยจะวางไข่ประมาณ700ถึง900ใบนะครับจากนั้นนะครับไข่เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ5วันก็จะฟักออกจากก็จะฟักมาเป็นตัวอ่อนนะครับนี่ในระยะตัวอ่อนนะครับเขาจะกินอินทรีย์วัตถุต่างๆเป็นอาหารนะครับจากนั้นเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์นะครับเขาก็จะกลายเป็นดักแด้นะครับหรือว่าเป็นปิวปาแล้วก็ในระยะดักแด้เนี่ยเขาก็จะสงบนิ่งนะครับนาน 2-3 สัปดาห์ก็จะออกจากดักแด้กลายเป็นหมัดตัวเต็มวัยครับก็คือมาเป็นอดัลต์อีกทีนึงนะครับทีนี้การที่หมัดเนี่ยเขามีระยะอดัลต์เอกลาวาปิวปาแบบนี้แสดงว่าเขามีเมตามอร์โฟซิสครบสมบูรณ์นะครับเรียกว่าเป็นพวกมีเมตามอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์นะครับก็คือมีครบมีการพัฒนาการครบทั้ง4ระยะนะครับเวลาที่หมัดมากัดเรานะครับบางคนก็จะเกิดการอักเสบนะครับเพราะว่าแพ้น้ำลายพอแพ้น้ำลายปุ๊บก็จะมีการคันนะครับคันเสร็จปุ๊บก็จะเกาแล้วเวลาเกานะครับมันก็จะเกิดแผลขึ้นมานะครับก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำซ้อนได้นะครับก็คือเกิด secondary infection นะครับก็อาจจะติดเชื้อแบคทีเรียเพิ่มก็จะทำให้เกิดเป็นแผลลุกลามนะครับหมัดบางชนิดนะครับหมัดบางชนิดเนี่ยอันตรายกว่านั้นนะครับก็คือสามารถทำให้เกิดเนื้อตายได้นะครับอย่างเช่นทุงก้าพินิแทนส์นะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือจิกเกอร์นะครับทำให้เกิดทุงเจียซิสนะครับซึ่งทุงเจียซิสนี่ก็คือการที่ตัวอ่อนของหมัดเนี่ยเขาเข้าไปฝังเป็นตุ่มอยู่ในชั้นเนื้อเยื่อนะครับแล้วเขาก็จะผลิตสารออกมาย่อยเนื้อนะครับทำให้เกิดเนื้อตายพอเกิดเนื้อตายปุ๊บก็จะมีการติดเชื้อซ้ำซ้อนนะครับนอกจากนั้นนะครับหมัดเนี่ยก็ยังเป็นพาหะของโรคนะครับอย่างเช่นโรคการนำยูร์ซีเนียเพสติสนะครับก็คือเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดการระโรคนะครับตัวนี้ก็นำโดยหมัดหนูนะครับ
อันนี้คือหน้าตาของจิกเกอร์นะครับเวลาที่เขาฝังตัวในเนื้อของมนุษย์เนี่ยเขาก็จะเป็นปมแบบนี้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดเนื้อตายนี่นะครับหมัดพวกนี้เขาอาศัยอยู่บนดินนะครับเกิดจากการที่บางประเทศเขาก็เป็นแหล่งระบาดนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ยากจนก็เดินโดยไม่ได้ใส่รองเท้านะครับแล้วก็ไม่ได้ล้างมือล้างเท้าตัวอ่อนของหมัดก็จะเข้าไปฝังตัวแบบนี้นะครับการรักษานะครับก็คือเขาก็ต้องผ่ากรีดเอาเนื้อตายออกนะครับแล้วก็ดึงเอาตัวอ่อนออกนะครับแล้วก็ค่อยรักษาขั้นต่อไปนะครับรักษาแผลขั้นต่อไปตัวถัดมานะครับก็คือตัวเลือดนะครับหรือว่าเบดบักนะครับอันนี้คือหน้าตาของเขานะครับหนวดเขาจะมีอยู่4ป่องนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับบริเวณที่เป็นส่วนคอกับอกที่เรียกว่าโปรทอแร็กซ์ตัวนี้สามารถใช้ในการจำแนกชนิดของตัวเลือดได้นะครับลักษณะเด่นของตัวเลือดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีหัวอกปล้องนับรวมกันได้11ป้องนะครับตัวเขาจะยาวประมาณ 4-5 มิลลิเมตรทีนี้ในการดำรงชีวิตของเขานะครับก็คือตัวเต็มวัยเนี่ยตัวเมียเขาสามารถวางไข่ได้ตลอดชีวิตนะครับโดยที่เขาก็จะวางไข่แค่ประมาณ 2-3 ใบนะครับต่อระยะเวลาหลายๆเดือนนะครับก็คือลูกไม่ดกหรอกนะครับแต่ว่าวางไข่ได้เรื่อยๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือเขามีความทรหดมากนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวเต็มวัยหรือตัวอ่อนนะครับถ้าขาดอาหารเนี่ยก็ยังอยู่ได้เป็นปีเลยนะครับคราวนี้พอตัวเต็มวัยนะครับวางไข่นะครับไข่เขามีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือยาว1มิลกว้าง 0.5 มิลนะครับเขาก็จะวางไข่ไว้ตามรอยแตกของตัวบ้านนะครับวางไว้ตามวอลเปเปอร์นะครับแล้วก็ที่นอนที่เราปล่อยไว้นานๆใช้งานนานๆโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เอาไปซักไม่ได้เอาไปตากแดดนะครับเนื่องจากว่าพบบนที่นอนนะครับเพราะก็ชื่อภาษาอังกฤษของตัวเลือดก็คือเบดบักนะครับก็คือเป็นแมลงที่พบในที่นอนเนาะทีนี้ไข่นะครับเขาจะฟักเร็วหรือช้านะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิเย็นหน่อยนะครับประมาณ20องศาเซลเซียสก็จะใช้เวลาประมาณ10วันนะครับในการฟักแต่ถ้าอุณหภูมิค่อนข้างอุ่นนะครับประมาณ 30-35 องศาเซลเซียสเนี่ยก็จะใช้เวลาแค่3วันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีคนเนี่ยไปให้ความร้อนบนที่นอนเนี่ยไข่ก็ยิ่งจะฟักเร็วนะครับก็คือ3วันนะครับคราวนี้เขาก็จะเข้าสู่ระยะตัวอ่อนนะครับหรือนิมนะครับตัวอ่อนตัวเนี้ยเป็นตัวอ่อนที่มีหน้าตาคล้ายกับตัวเต็มวัยนะครับซึ่งจะมีเขาก็จะลอกคราบ5ครั้งนะครับในระยะเวลา6สัปดาห์นะครับแล้วก็ค่อยกลายเป็นตัวเต็มวัยนะครับตัวเลือดเนี่ยก็มีพัฒนาการแบบ incomplete metamorphosis นะครับก็คือมี metamorphosis แบบไม่สมบูรณ์นะครับนะครับเขาก็จะมีการลอกคราบเรื่อยๆนะครับ1 2 3 4 5นะครับเนี่ยออกจากไข่เป็นตัวเต็มเป็นตัวอ่อนระยะที่1นะครับแล้วก็ลอกคราบครั้งที่1ลอกคราบครั้งที่2ลอกคราบครั้งที่3ลอกคราบครั้งที่4แล้วก็ลอกคราบครั้งที่5แล้วก็กลายเป็นตัวเต็มวัยนะครับตัวถัดมานะครับก็คือเหานะครับหรือว่าเลาส์นะครับซึ่งเหาเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า louse หมดเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะแบ่งว่ามันพบที่ไหนนะครับก็จะมี head louse นะครับก็คือเหาที่พบบนศีรษะนะครับแล้วก็ body louse นะครับก็คือเหาที่พบอยู่บริเวณลำตัวนะครับก็คือตามร่างกายของเรานี่แหละแล้วก็จะมีเหาในที่ลับนะครับซึ่งภาษาไทยเนี่ยเรียกว่า lone นะครับหรือว่าผิวภาษาอังกฤษเรียกว่า pubic louse นะครับส่วนคำแสลงนะครับเขาก็จะเรียกว่าแครบนะครับซึ่งเหมือนคล้ายกับคำว่าปูนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าหากฝรั่งบอกว่า I got a crab เนี่ยหมายถึงว่าฉันเป็นโลนนะครับในพวกหนังตลกอะไรพวกเนี้ยนะครับทีนี้เหาประเภท head louse กับ body louse นะครับเขาจะเป็นสปีชีส์เดียวกันนะครับแต่ว่าคนละสายพันธุ์นะครับก็คือเป็น pediculus humanus capitis นะครับกับpediculus humanus humanus นะครับแต่ถ้าเป็น pubic louse นะครับจะเป็น trius pubis นะครับก็คือเป็นคนละ genus กันเลยนะครับทีนี้พอมาดูหน้าตานะครับหน้าตาก็
จะเห็นว่า head louse กับ body louse เนี่ยจะมีหน้าตาใกล้เคียงกันนะครับแต่พอมาเป็น pubic louse นะครับหรือว่า lone เนี่ยหน้าตาเขาจะคนละเรื่องเลยนะครับก็คือเขาจะตัวใหญ่นะครับตัวแบนๆเหมือนกับปูนะครับลักษณะเด่นของเหาคืออะไรนะเหากับโลนเนี่ยลักษณะเด่นคือตรงปลายขาของเขานะครับเขาจะมีเงี้ยงสำหรับเกาะนะครับเรียกว่า clinking legs นะครับในการวงชีวิตของเขานะครับตัวผู้กับตัวเมียนะครับก็จะสืบพันธุ์แล้วก็วางไข่นะครับคราวนี้ไข่ของเขาเนี่ยตัวถุงห่อหุ้มไข่นะครับเขาจะมีความสามารถในการสร้างเยื่อเนี่ยพันกับเส้นขนนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาที่เด็กเป็นเหาเนี่ยจะต้องเวลาหวีธรรมดาเนี่ยมันถึงไม่ออกนะครับเพราะมันมีตรงเนี้ยยึดเกาะไว้นะครับพอไข่ฟักนะครับก็จะกลายเป็นตัวอ่อนระยะที่1 นะครับจากนั้นก็ลอกคาบนะครับแล้วก็กลายเป็นตัวอ่อนระยะที่2ลอกคาบอีกทีเป็นตัวอ่อนระยะที่3จากนั้นเขาก็จะลอกคาบครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยนะครับที่เหามีความสำคัญยังไงนะครับเหาที่อยู่บนศีรษะเนี่ยมักจะระบาดในเด็กเล็กๆนะครับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนนะครับอยู่ด้วยกันอย่างค่อนข้างแออัดเวลาที่เด็กโดนเหากัดนะครับก็จะเกิดอาการแพ้น้ำลายจากนั้นก็คันนะครับก็จะทำให้เด็กเนี่ยขาดสมาธิในการเรียนนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆที่จำเป็นต้องนอนตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะนอนไม่หลับนะครับก็จะทำให้พัฒนาการเนี่ยช้าลงไปด้วยนะครับส่วนเหาในกลุ่ม body louse นะครับตรงนี้เนี่ยจะอันตรายกว่า head louse หน่อยเพราะว่า body louse เนี่ยสามารถนำโรคไข้รากสัตว์ใหญ่นะครับหรือว่าตัว epidemic typhus ตัวนี้ได้นะครับส่วนโลนนะครับหรือว่า pubic louse หรือว่า crab louse นะครับโลนเนี่ยก็มีความสำคัญทางการแพทย์ก็คือมันก็จะดูดกินเลือดนะครับทำให้เกิดอาการคันแต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่เป็นพาหะนำโรคนะครับยกเว้นว่าในกรณีที่เกาจะเป็นแผลเนี่ยก็อาจจะเกิด secondary infection ได้นะครับที่มีข้อแนะนำอย่างหนึ่งนะครับในเด็กที่มีอาการคันตาขยี้ตาบ่อยนะครับก็ให้สังเกตดูที่ตาว่าเด็กเนี่ยเขามีโลนที่ตาหรือเปล่าตรงที่วงไว้ตรงนี้คือไข่นะครับแต่ตัวโลนอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับเนี่ยเป็นตัวตรงนี้เลยแล้วก็มีไข่เกาะอยู่ตามขนตาอย่างนี้นะครับถ้าส่องกล้องดูก็จะเห็นเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่การป้องกันแล้วก็รักษานะครับการป้องกันก็คือการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับคนที่มีเหากับคนที่เป็นโลนนะครับไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหวีหมวกเสื้อผ้าหมอนผ้าห่มอะไรพวกนี้นะครับส่วนการรักษานะครับก็สามารถใช้ยาได้นะครับก็จะมียาภายนอกนะครับทาก่อนนอนล้างแล้วก็ล้างตอนเช้านะครับจะเป็นยาพวกแกมมาเบนซีนเฮกซาคอไลน์นะครับหรือว่าเป็นพวกเบนซิลเบนโซเอทนะครับแล้วก็จะมียากินนะครับก็คือยาในกลุ่มไอเวอร์เมกตินนะครับตัวนี้ถ้าใครเลี้ยงน้องหมานะครับอาจจะเคยได้ยินนะไอเวอร์เมกตินนะครับเป็นตัวเดียวกันกับที่ใช้รักษาพยาธินอนหัวใจของสุนัขนะครับแล้วก็เป็นยาตัวเดียวกันกับที่ให้กินเพื่อที่จะป้องกันหมัดนะครับตัวถัดมานะครับ Demodex folliculum นะครับหรือ face mite นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไรในต่อมขนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ในรูขุมขนของมนุษย์นะครับแต่บางคนนะครับที่แพ้หรือว่าเกิดอาการอักเสบเนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งความผิดปกติหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการตาแดงนะครับหรือว่ามีตุ่มอักเสบตามผิวหนังนะครับบางคนก็แพ้หนักนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้ถัดมานะครับก็เป็นปรสิตในกลุ่มเอนโดพาราไซต์นะครับหรือว่าปรสิตภายในร่างกายนะครับที่เราควรทราบเนาะก็จะมีในกลุ่มของพยาธิตัวกลมนะครับหรือว่าราวเวิร์มนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มพยาธิตัวแบนนะครับหรือว่าแฟลตเวิร์มอีกชื่อหนึ่งก็คือเทปเวิร์มนะครับพยาธิตัวกลมนะครับที่เด่นๆมีหลายชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพยาธิปากขอพยาธิเส้นได้พยาธิไส้เดือน
โรคเท้าช้างพยาธิแทรกมาพยาธิตัวจีดนะครับส่วนพยาธิตัวแบนนะครับก็จะมีกลุ่มของพยาธิใบไม้นะครับหรือเราเรียกว่าเป็นพวกฟลุกนะครับแล้วก็จะมีพยาธิตัวตืดนะครับพยาธิใบไม้ก็จะมีพยาธิใบไม้ลำไส้พยาธิใบไม้ในปอดพยาธิใบไม้ในตับพยาธิใบไม้ในเลือดนะครับหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเนาะพยาธิใบไม้ในตับแต่จริงๆแล้วมันมีที่อื่นด้วยเนาะมีทั้งลำไส้ปอดในเลือดด้วยนะครับแล้วก็จะมีพยาธิตัวตืดนะครับตัวตืดที่เด่นก็จะมีตืดหมูกับตืดวัวนะครับตืดตังนี่ไม่เรียกว่าเป็นพยาธินะครับคนละอย่างนะเดี๋ยวมาดูพยาธิตัวกลมนะครับพยาธิตัวกลมหรือว่าราวเวิร์มนะครับราวเวิร์มก็ตามชื่อเลยนะครับเขาก็จะมีตัวกลมๆนะครับก็คือราวบอดี้นะครับยาวแล้วก็กลมนะครับคล้ายกับไส้เดือนดินนะครับก็คือลักษณะเขาเหมือนไส้เดือนนั่นแหละพูดง่ายๆลำตัวของพยาธิตัวกลมจะไม่แบ่งเป็นปล้องนะครับให้เรานึกถึงเราเอาดินน้ำมันมาแล้วก็ปั้นเป็นเส้นอันนั้นแหละคือหน้าตาของพยาธิตัวกลมนะครับพยาธิตัวกลมมีทางเดินอาหารสมบูรณ์นะครับก็คือมีปากกับทวารหนักนะครับครบถ้วนมีทางเข้าทางหนึ่งแล้วก็มีทางออกอีกทางหนึ่งนะครับก็คือเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั้นสูงมากกว่าพยาธิตัวแบนนะครับแล้วก็อีกหลักฐานหนึ่งนะครับที่บอกว่าเขาเป็นสัตว์ที่มีพัฒนาการสูงกว่าก็คือเขาแยกเพศนะครับก็คือจะมีตัวผู้กับตัวเมียอยู่คนละตัวกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพยาธิตัวแบนนะครับในหนึ่งตัวเนี่ยเขาก็มีทั้งเพศผู้เพศเมียอยู่ด้วยกันนะครับลักษณะเด่นของพยาธิตัวกลมอย่างหนึ่งก็คือตัวผู้จะเล็กกว่าตัวเมียเสมอนะครับพยาธิตัวกลมที่ก่อโรคในคนนะครับก็จะมีพยาธิปากขอพยาธิไส้เดือนกลมพยาธิเส้นได้พยาธิแสมาพยาธิตัวจี๊ดพยาธิคิเนล่านะครับพยาธิฟิลาเรียพยาธิแองจิโอสตองจิลุสนะครับแล้วก็พยาธิสตองจิลอยนะครับชื่อยังกระเทพกรีกนะครับอ่ะตัวแรกนะครับพยาธิปากขอนะครับหรือว่าฮุกเวิร์มนะครับนี่น้องน่ารักไหมครับอันนี้คือปากของน้องนะครับเวลาเข้าไปได้น้องก็จะเอาตรงเนี้ยเกาะกับผนังลำไส้ครับแล้วก็ดูดเลือดเรานะครับทีนี้พยาธิปากขอเนี่ยมันเป็นชื่อที่เรียกตามสันฐานของปากของเขานะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีหลายสปีชีส์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนคาเตอร์อเมริกานัสนะครับแอนไซโครโซมาดูโอดินาเล่นะครับแอนไซโครโซมาเซโลนุคัมนะครับอันนี้คือ3สปีชีส์ที่พบมากในประเทศไทยนะครับพยาธิปากขอเนี่ยมีขนาดลำตัวค่อนข้างเล็กนะครับก็คือมีความยาวเพียง1เซนติเมตรเท่านั้นนะครับพยาธิปากขอตัวแก่นะครับเขาจะเข้าไปในทางเดินอาหารของเรานะครับเขาจะพยายามเคลื่อนที่แล้วก็เข้าไปในที่ลำไส้เล็กนะครับจากนั้นก็ดูดเลือดจากเส้นเลือดฝอยนะครับทำไมต้องไปลำไส้เล็กเพราะลำไส้เล็กเนี่ยเป็นบริเวณที่ดูดซึมสารอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเส้นเลือดฝอยในลำไส้เล็กก็เลยเต็มไปด้วยสารอาหารนะครับเวลาที่พยาธิปากขอเขาเคลื่อนตัวผ่านผิวหนังนะครับจะมีทางยาวแดงนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อของหนังกำพร้านะครับทำให้เกิดบาดแผลนะครับเพราะว่าเขาติดเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็เป็นแผลเพิ่มเติมนะครับอาการนะครับก็คนที่เป็นพยาธิปากขอเนาะก็จะซีดอ่อนเพลียนะครับง่วงนอนนะครับมึนงงเป็นลมบ่อยซึ่งตรงนี้มันเป็นอาการโดยรวมของโรคโลหิตจางนะเพราะอะไรก็เขาดูดเลือดเราไปนะครับทีนี้ถ้านานเข้านานเข้านะครับก็จะทำให้เกิดการขาดธาตุเหล็กนะครับแล้วก็จะมีอาการบวมถ้าขาดธาตุเหล็กหนักมากเข้านะครับก็อาจจะทำให้หัวใจวายได้นะครับและสุดท้ายก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับสำหรับวงชีวิตของพยาธิปากขอนะครับพยาธิปากขอเนี่ยเขาก็อยู่ในลำไส้นะครับทีนี้เวลาที่มันสืบพันธุ์กันนะเขาสืบพันธุ์ข้างในนะครับตัวไข่ของพยาธิปากขอเนี่ยก็จะหลุดออกมากับอุจจาระนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีการฟักเป็นตัวนะครับเป็นตัวอ่อนแล้วก็อยู่บนดินนะครับจากนั้นนะครับเวลาที่มีมนุษย์นะครับเดินบนพื้นดินโดยที่ไม่ใส่รองเท้านะครับเขาก็จะใช้ปากของเขานะครับในการเจาะ
เข้ามาที่ผิวหนังนะครับแล้วก็เข้าไปในผิวหนังแล้วก็ชอนชัยผ่านบริเวณต่างๆเพื่อที่จะเข้าสู่อวัยวะภายในเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารนะครับหรือนอกจากนั้นนะครับก็อาจจะปนเปื้อนเข้าทางการกินด้วยก็ได้นะครับแล้วเขาก็ยังมีวงชีวิตนะครับที่มีการแพร่กระจายผ่านทางผิวหนังด้วยนะครับอย่างเช่นเนี่ยไข่นะครับที่อยู่ในมูลนะครับของไม่ว่าจะเป็นของคนหรือของสัตว์นะครับเขาก็อาจจะเข้าไปในสัตว์อีกทีนึงนะครับหรือว่าอาจจะเข้าไปอยู่ในคนนะครับแล้วก็จะมีการเคลื่อนที่ผ่านผิวหนังอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นเป็นรอยแดงเป็นรอยปื้นๆแบบนี้นะครับที่พยาธิปากขอนะครับเป็นพยาธิที่พบมากที่สุดในคนไทยนะครับโดยเฉพาะเด็กๆที่พวกเราก็ชอบปล่อยให้วิ่งเล่นโดยไม่ได้สวมรองเท้านะครับแล้วก็พบในเกษตรกรนะครับที่ไม่สวมรองเท้าไม่สวมถุงมือเวลาทำงานนะครับแล้วก็ยังพบปัจจัยเสี่ยงอีกอันนึงนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยบางคนก็ยังขับถ่ายลงพื้นอยู่นะครับแล้วก็พอพูดถึงสภาพภูมิอากาศนะครับภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นบริเวณที่มีอากาศเหมาะสมกับการเจริญแล้วก็แพร่พันธุ์ของพยาธิตัวนี้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีอากาศที่ร้อนนะครับแล้วก็อบอุ่นไม่มีฤดูหนาวด้วยนะมีความชื้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับก็คือเวลาที่จะต้องเดินออกไปนอกบ้านก็สวมใส่รองเท้านะครับแล้วก็ขับถ่ายในห้องสุขานะครับอย่ามักง่ายเนาะถือเสียมอันเดียวเข้าป่าอะไรเงี้ยนะครับตัวถัดมานะครับก็คือพยาธิไส้เดือนกลมนะครับหรือชื่อวิทยาศาสตร์คือแอสคาริดนะครับแอสคาริดลัมบริโคเดสนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับพยาธิไส้เดือนชนิดอื่นนะแต่ว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าพยาธิตัวกลมทุกชนิดเลยนะครับใหญ่ขนาดไหนนะครับตัวผู้นะครับยาว 15-20 เซนกว้าง 2-4 มิลลิเมตรนะครับตัวผู้เนี่ยจะมีลักษณะเด่นก็คือหางเขาจะงอเล็กน้อยนะครับส่วนตัวเมียนะครับความยาวคือ20-35มิลลิเมตรนะครับขนาดกว้าง3-6มิลก็คือตัวเมียก็ตัวใหญ่กว่านะครับนี่พยาธิไส้เดือนนะครับตัวแก่เขาจะอาศัยอยู่ในลำไส้เล็กโดยที่ไม่ยึดเกาะเขาก็จะดูดซึมอาหารจากลำไส้เล็กโดยตรงนะครับแล้วก็ไม่มีการยึดเกาะก็คือไม่ได้เจาะไม่ได้ฝังตัวนะครับแต่ว่าเขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาตลอดเวลานะครับก็จะทำให้เกิดการแบบมวนท้องนะครับอาจจะเกิดการระคายเคืองนะครับคราวนี้ในภาพนี้นะครับในภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเหมือนกับอะไรไม่รู้ที่เป็นเหมือนโครงแข็งๆนะครับอันนี้คือหลอดลมนะครับอันนี้คือคนไข้เนี่ยมาด้วยอาการไอครับไอแบบไอไม่หยุดนะครับเขาก็ส่องกล้องดูปรากฏว่าเจอพยาธิไส้เดือนตัวเบลเลอร์นะครับอยู่ในหลอดลมนะครับอันนี้คนที่มีพยาธิไส้เดือนนะครับก็จะทำให้เกิดอาการขาดสารอาหารนะครับอ่อนเพลียซูบซีดเพราะว่าโดนแย่งสารอาหารนะครับแล้วในบางรายนะครับก็จะมีอาการปวดท้องนะครับบางคนก็อาเจียนออกมาแล้วมีพยาธิออกมาด้วยนะครับบางรายนะครับพบว่าพยาธิมันเคลื่อนที่ไปอุดท่อน้ำดีนะครับทำให้เกิดภาวะดีซ่านนะครับบางคนก็โดนพยาธิอุดตันลำไส้เล็กนะครับทำให้ปวดท้องรุนแรงนะครับนี่การป้องกันการรักษานะครับการป้องกันก็คืออันดับแรกกำจัดอุจจาระให้ถูกวิธีนะครับก็คือขับถ่ายลงส้วมนะครับอย่าใช้เสียมน้อยนะครับถ้าจะใช้เสียมก็ขุดลึกๆนะครับแต่ก็เข้าส้วมมาดีที่สุดนะครับแล้วก็รักษาความสะอาดร่างกายนะครับก่อนกินล้างมือนะครับเดินจากข้างนอกมาเสร็จก็ล้างมือล้างเท้านะครับแล้วก็ผักผลไม้นะครับที่จะมารับประทานผักผลไม้ส่วนมากเราก็จะกินสดใช่ไหมเราต้องล้างให้สะอาดนะครับเพราะว่าบางที่เขาก็เอาปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยคอกสดลดนะครับซึ่งถ้าหากเป็นที่ที่ดีปุ๋ยก็ต้องหมักก่อนนะครับเพราะปุ๋ยหมักเนี่ยมันมีความร้อนในการหมักนะครับมันก็จะฆ่าพวกไข่พยาธิแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ควรจะมีโปรแกรมการถ่ายพยาธินะซึ่งปกติแล้วคนเราก็ควรถ่ายพยาธิทุกปีนะครับ
กลุ่มถัดมานะครับก็คือพยาธิตัวจี๊ดนะครับถ้าเป็นโรคจากพยาธิตัวจี๊ดนะครับเราจะเรียกรวมๆว่าเป็นเนโธสโตมีเอซิสนะครับเพราะว่าพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยชื่อจีนัสของเขาคือเนโธสโตมานะครับสปีชีส์ที่เราพบนะครับว่ามันกวนมนุษย์บ่อยนะครับก็คือเนโธสโตมาสไปนิจิลัมนะครับซึ่งตามปกติแล้วเขาเป็นพยาธิในสุนัขและแมวนะครับส่วนคนเนี่ยเป็น accidental host นะครับตามปกติแล้ววงชีวิตของเขาเนี่ยก็คือตัวอ่อนเนี่ยจะออกจากมูลสุนัขมูลแมวนะครับจากนั้นก็แพร่กระจายไปยังสัตว์น้ำนะครับแต่ว่าคนเราก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนาะบางทีหมาแมวเรามีพยาธิอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำการถ่ายพยาธิเขานะครับแล้วเราก็ได้รับพยาธิมาโดยบังเอิญนะครับมันก็จะมาอยู่ในตัวเรานะครับทีเวลาที่เขาเข้ามาอยู่ในร่างกายของเรานะครับก็จะมีอาการบวมแดงตามผิวหนังนะครับซึ่งรอยบวมแดงเนี้ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับซึ่งมันอาจจะเคลื่อนที่ไปยังตานะครับไปยังปอดหรือว่าไปที่กระเพาะปัสสาวะนะครับทีนี้อันตรายก็คือถ้าหากมันเคลื่อนที่ไปที่สมองนะครับก็จะทำให้เกิดภาวะสมองอักเสบนะครับก็จะทำให้เกิดการอาเจียนคอแข็งนะครับปวดตามเส้นประสาทได้นะครับทีนอกจากการที่ได้รับตัวอ่อนนะครับจากหมาแมวแล้วก็น้องเสือด้วยนะครับบางคนเนาะก็อาจจะเกิดจากการที่เนี่ยมูลของสัตว์เหล่านี้นะครับมันลงน้ำนะครับแล้วอยู่ในปลานะครับอยู่ในพวกงูนะครับอยู่ในปลาไหลอยู่ในกบอยู่ในไก่แล้วคนเนี่ยก็กินสัตว์เหล่านี้แบบปรุงไม่สุกนะครับปรุงไม่สุกก็จะทำให้มนุษย์เนี่ยเป็น accidental host นะครับส่วนสัตว์พวกนี้นะครับสัตว์เหล่านี้นะครับปลางูปลาไหลกบไก่พวกเนี้ยเขาเป็น parasitic host นะครับก็คือเป็น host ที่ให้อยู่ได้แค่ชั่วคราวนะครับโดยที่พยาธิตัวอ่อนเนี่ยก็จะไม่ได้โตขึ้นนะครับไม่ได้โตขึ้นแล้วก็ไม่ได้เพิ่มจำนวนนะครับไม่ได้มีการเติบใหญ่ขึ้นเลยนะครับเพียงแค่อาศัยเป็นทางผ่านเฉยๆนะครับทีนี้อันถัดมานะครับอันถัดมาคือโรคที่คนชอบเข้าใจผิดว่าเป็นตัวจี๊ดนะครับก็คือเรียกว่ากลุ่มทิคิโนซิสนะครับหรือว่าทิคิเนโรซิสซึ่งตัวนี้เนี่ยเกิดจากการที่มนุษย์กินเนื้อสัตว์ดิบนะครับพยาธิตัวนี้เนี่ยชื่อว่าทิคิเนล่าสไปราลิสนะครับมีอาการคล้ายกับตัวจี๊ดเลยแต่ว่าเกิดจากพยาธิคนละชนิดนะครับตัวทิคิเนล่านะครับก็จะมีสุกรนะครับแล้วก็มีหนูนะครับเป็นโฮสต์นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของเขานะครับตัวผู้ก็จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียนะครับตัวถัดมานะครับก็คือฟิลาเรียนะครับหรือว่าอาการโรคเท้าช้างนะครับฟิลาเรียเนี่ยคือการติดตัวอ่อนระยะฟิลาเรียของพยาธิตัวกลมนะครับส่วนโรคเท้าช้างชื่อภาษาอังกฤษก็คือ elephantiasis นะครับการที่เราติดโรคนี้ได้นะครับเกิดจากการที่พยาธิตัวกลมเนี่ยมันมียุงนะครับเป็นพาหะนะครับโดยที่ในตัวยุงเนี่ยเขาก็จะมีตัวอ่อนระยะไมโครฟิลาเรียนะครับอยู่ในตัวเขานะครับทีนี้เวลาที่ยุงเนี่ยมากัดนะครับเวลาที่ยุงมากัดนะครับเขาก็จะแพร่กระจายตัวอ่อนเนี่ยผ่านตัวปากดูดของเขานะครับไปยังโฮสต์อื่นๆนะครับอาการนะครับของคนที่เป็นโรคเท้าช้างนะครับในระยะแรกๆก็จะมีอาการอ่อนเพลียนะครับแล้วก็จะเบื่ออาหารนะครับเบื่ออาหารอยู่ประมาณ 2-3 วันนะครับจากนั้นก็จะเริ่มคลื่นไส้อาเจียนซึมนะครับเหงื่อออกมากนะครับนาน 1-2 วันจากนั้นไข้ก็จะลดลงนะครับจากนั้นก็จะเป็นอาการไข้ต่ำเป็นๆหายๆนะครับ
สลับกับอาการต่อมน้ำเหลืองโตนะครับซึ่งต่อมน้ำเหลืองที่โตเนี่ยก็จะมีบริเวณขานะครับบางรายก็จะเป็นต่อมน้ำเหลืองบริเวณอัณฑะโตนะครับพอมันโตเสร็จก็จะเกิดอาการบวมแดงของเนื้อเยื่อบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ผิวหนังก็จะหนาแล้วก็ขรุขระนะครับทำให้ขาแล้วก็อัณฑะเนี่ยโตผิดปกตินะครับคราวนี้ตัวพยาธิเนี่ยเนื่องจากว่าพยาธิที่เป็นสาเหตุของโรคกลุ่มนี้มันมีหลายชนิดนะครับดังนั้นนะครับมันก็เลยทำให้เกิดอาการได้ทั้งต่อมน้ำเหลืองขาแล้วก็อัณฑะโตนะครับทีนี้ถ้าเราแบ่งตามอาการนะครับเราก็จะแบ่งเป็นชนิดขาโตนะครับก็คือโรคเท้าช้างนะครับก็จะมีสาเหตุก็คือเบอร์เกียมาลายายนะครับตัวนี้เนี่ยจะอาศัยยุงก้นปล่องเป็นพาหะนะครับส่วนชนิดอัณฑะโตนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าวูเชเลียแบนครอฟตี้นะครับตัวนี้จะอาศัยยุงเอดิสไนเวสนะครับซึ่งเป็นญาติกันกับยุงลายนะครับแต่ว่ายุงลายเนี่ยจะเป็นเอดิสอีจิปไทนะครับแต่อันเนี้ยเป็นจีนัสเดียวกันแต่คนละสปีชีส์นะครับแล้วก็ยังอาศัยยุงก้นปล่องได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีนะครับอย่าโดนยุงกัดนะครับเพราะโดนมานี่มันก็นะครับอาการก็หนักอยู่นะแต่ว่าคนปกติเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเป็นแล้วแหละนะครับเพราะว่าเราก็มีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเนาะเรามีการติดมุ้งลวดนะครับทายากันยุงหลายอย่างนะครับแต่บางทีเราไปเดินป่าเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงเยอะขึ้นนะครับเวลาเดินป่าก็ต้องป้องกันตัวนะครับใครสายเดินป่าสายแคมปิ้งนะครับส่วนวงชีวิตของเขานะวงชีวิตของเบอร์เกียมาลายายนะครับตัวที่ทำให้เกิดชนิดคาโตนะครับเริ่มแรกนะครับตัวยุงนะครับที่เขามีตัวอ่อนอยู่ในตัวเนี่ยเขาก็มากัดเนาะเขาก็จะปล่อยเชื้อเนี่ยเข้ามาในร่างกายนะครับจากนั้นนะครับตัวอ่อนนะครับก็จะเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า human state นะครับคือตัวอ่อนเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยนะครับในต่อมน้ำเหลืองจากนั้นนะครับเขาก็จะสืบพันธุ์นะครับแล้วก็จะได้ตัวอ่อนระยะไมโครฟิลาเรียนะครับซึ่งตัวไมโครฟิลาเรียเนี่ยมันจะออกมาในเวลากลางคืนนะครับจากนั้นนะครับยุงก็จะมาดูดไปอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นเขาก็จะเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าเป็นมอสคิโตสเตทนะครับตัวยุงเนี่ยก็จะดูดเอาไมโครฟิลาเรียเข้าไปด้วยนะครับจากนั้นนะครับตัวไมโครฟิลาเรียเนี่ยก็จะเจาะทะลุทางเดินอาหารของยุงออกมานะครับแล้วก็ออกมาสู่ต่อมน้ำลายของยุงนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ระยะลาวานะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไปรอที่หัวนะครับไปอยู่ที่ต่อมน้ำลายนะครับจากนั้นก็รอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยุงเนี่ยจะไปดูดเลือดคนนะครับมันก็จะออกมากับน้ำลายอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ส่วนตัววูเชเลียแบนครอฟตี้นะครับก็คือชนิดที่ทำให้เกิดอัณฑะโตนะครับเขาก็จะมีทั้งฮิวแมนสเตจแล้วก็มอสคิโตสเตจเหมือนกันเลยนะครับก็คือฮิวแมนสเตจเนี่ยก็ตัวเต็มวัยนะครับที่อยู่ในต่อมน้ำเหลืองก็สืบพันธุ์นะครับได้เป็นไมโครฟิลาเรียออกมานะครับยุงมาดูดเลือดเอาไมโครฟิลาเรียเข้าไปนะครับตัวอ่อนก็จะเจาะทะลุจากตัวระบบทางเดินอาหารนะครับแล้วก็กลายเป็นลาวานะครับจากนั้นก็เคลื่อนที่เข้าสู่หัวยุงอีกรอบนึงนะครับมารอที่ต่อมน้ำลายแล้วเวลาที่ยุงกัดก็จะออกมานะครับในระยะฟิลาเรียนะครับแล้วก็ฟิลาเรียก็จะเข้าไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับแล้วก็ไปโตเต็มไว้ในต่อมน้ำเหลืองทีนี้ตอนที่มันโตเต็มไว้ในต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันก็จะมีการทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตนะครับก็จะทำให้เกิดอาการเท้าช้างอัณฑะช้างขึ้นมานะครับพยาธิตัวถัดมานะครับคือ angiosongiliasis นะครับก็คืออันนี้คือชื่อโรคนะเกิดจากการที่มีพยาธิ angiosongilas
คอนโทเนนซิสนะครับตรงนี้เป็นพยาธิที่พบในสัตว์นะครับอย่างเช่นในปอดหนูในหอยทากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยพบเยอะนะครับก็คือเป็นไอ้พวกพยาธิที่มันขึ้นลูกตานั่นแหละนะครับที่เราเห็นในคลิปใน YouTube บ่อยๆว่ามีการคีบเอาพยาธิออกจากลูกตานะครับก็คือตัวนี้แหละนะครับตัวนี้นะครับเกิดส่วนมากมันก็ไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกนะครับนอกจากการที่กินของที่มันปนเปื้อนเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการบางคนก็ชอบกินของดิบนะครับหรือบางคนก็กินผักผลไม้ที่มันมีการปนเปื้อนมูลของสัตว์นะครับหรือว่าเนี่ยหอยทากไปไต่แล้วก็ไปขี้ทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยนะครับนี้ตัวพยาธิ Angiosongylus contanensis เนี่ยเขาก็มีวงชีวิตที่เวียนอยู่ในโฮสต์นะครับกับวงชีวิตที่อยู่ดีมันก็เข้ามาข้องเกี่ยวกับคนนะครับปกตินะครับในแรกๆเนี่ยเขาก็อยู่ในหนูนะครับตัวเต็มวัยเนี่ยอยู่ในหนูซึ่งพยาธิตัวเนี้ยมันอยู่ในปอดคราวนี้เนี่ยพอเขาอยู่ในปอดเขาก็จะวางไข่ในปอดนะครับจากนั้นไข่พยาธิเนี่ยมันก็จะฟักตัวจากในปอดนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยมันก็จะออกมาที่ส่วนหน้าของหนูนะครับนี่ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้นะครับหนูมันอาจจะไปถูหรือว่าไปทำอะไรกับพื้นก็ไม่รู้นะครับคราวนี้มันก็จะเข้าสู่โฮสต์ที่เป็นพวกแกสโตรพอดนะครับก็คือเป็นพวกหอยนะครับพวกหอยทากนะครับซึ่งหอยทากนี่ก็เป็นอินเตอร์มีเดียตโฮสต์นะครับก็คือเป็นโฮสต์ตัวกลางจากนั้นนะครับตัวอ่อนระยะแรกนะครับมันก็จะมีการพัฒนาการนะครับแล้วก็กลายเป็นตัวอ่อนระยะที่3นะครับแล้วก็เข้าสู่หนูอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือในบางครั้งนะครับระยะตัวอ่อนนะครับมันอาจจะหลุดออกมานะครับเปื้อนผักผลไม้อะไรพวกนี้นะครับแล้วมนุษย์ซึ่งเป็น accidental host เนี่ยก็บังเอิญกินอาหารพวกนี้เข้าไปนะครับซึ่งพอกินเข้าไปปุ๊บนะครับพยาธิตัวนี้นะครับมันสามารถเคลื่อนที่ไปยังส่วนอื่นๆได้นะครับเขาบอกว่าสามารถเคลื่อนที่ไปที่สมองก็ได้นะครับเคลื่อนที่ไปที่ตาก็ได้หรือว่าอาจจะเคลื่อนที่ไปที่ปอดก็ได้นะครับแต่ว่าพยาธิเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ปรสิตโดยตรงของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถอยู่ได้นานนะครับโดยที่ไม่มีการพัฒนาการไปเป็นระยะต่อไปนะครับแล้วก็ไม่มีการสืบพันธุ์กลุ่มถัดมานะครับก็คือกลุ่มพยาธิสตองจีลอยนะครับหรือว่าพยาธิเส้นได้นะครับที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเนาะเพราะว่ามันมีหลายตัวนะครับก็อย่างเช่นสตองจีลอยเดสสเตอร์โคลาริสนะครับสตองจีลอยเดสฟูริบอนีนะครับสับสปีชีฟูริบอนีสตองจีลอยเดสอัสละสตองจีลอยเดสฟูริบอนีสับสปีชีเคยี่นะครับก็มีหลายตัวนะครับตัวนี้นะครับในภาพเนี่ยก็คือเป็นการที่เขาเอาอุจจาระนะครับมาเตรียมสไลด์แบบเวทเมาส์นะครับก็คือเอาน้ำใส่แล้วก็เอากระจกปิดสไลด์ใส่ก็จะเห็นเนี่ยนะครับว่ามีพยาธิเป็นตัวๆเลยที่ปนออกมาจากอุจจาระนะครับอาการของคนที่มีพยาธิตัวนี้นะครับก็คือจะมีการปวดแสบปวดร้อนบริเวณท้องส่วนบนนะครับมีอาการท้องเสียสลับกับท้องผูกนะครับอาเจียนน้ำหนักลดมีผื่นขึ้นบางคนก็มีผื่นขึ้นรอบๆบริเวณรูทวารหนักนะครับคล้ายๆกับลมพิษมีอาการไอนะครับส่วนมากก็จะมีอาการไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับยกเว้นคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าคนที่ได้รับยากดภูมินะครับอย่างเช่นคนที่ไปเปลี่ยนอวัยวะมานะครับได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะก็จะต้องกินยากดภูมินะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อพยาธิตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอนะครับพยาธิตัวนี้มันสามารถเคลื่อนที่ไปยังระบบประสาทสามารถเคลื่อนที่เข้าสู่ไขสันหลังได้สามารถเคลื่อนที่เข้าสู่สมองได้นะครับสามารถทำให้เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้แล้วก็สามารถทำให้เกิด disseminated strongyloidiasis นะครับก็คือภาวะที่พยาธิเนี่ยชัยทะลุลำไส้แล้วก็ชอนชัยไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับ
เช่นในอดีตที่ผ่านมานะครับก็มีโค้ชนักฟุตบอลนะครับชื่อว่าโค้ชแท็กนะครับก็ท่านก็เสียชีวิตลงไปนะครับเพราะว่าพยาธิกลุ่มสตองจีรอยนะครับเพราะว่าท่านน่าจะเคยเปลี่ยนไตนะครับเนี่ยตามข่าวนะครับก็คือได้รับการปลูกถ่ายไตแล้วก็ได้รับยากดภูมิต้านทานนะครับแล้วก็บังเอิญว่าติดพยาธิตัวนี้นะครับมันก็เลยมีการแพร่กระจายไปยังบริเวณต่างๆแล้วก็ทำให้ท่านเสียชีวิตนะครับในวงจรชีวิตนะครับของพยาธิสตองจีรอยนะครับก็มีโฮสต์อยู่หลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ตัวสุนัขนะครับสุนัขเนี่ยสามารถเป็นเรียกว่าเป็นพวกเป็นรีเซิร์ฟโฮสต์ได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีลิงนะครับมีลิงด้วยนะครับตัวถัดมานะครับคือเข้ามาสู่กลุ่มพยาธิตัวแบนนะครับเข้ามาสู่กลุ่มพยาธิตัวแบนแล้วพยาธิตัวแบนในกลุ่มแรกนะครับก็คือเป็นพยาธิใบไม้นะครับเราจะเรียกรวมๆมันก่อนครับเรามาดูภาพรวมของพยาธิใบไม้ที่เรียกว่าพยาธิใบไม้นะครับเพราะว่าเขามีลักษณะแบนคล้ายๆกับใบไม้นะครับพยาธิใบไม้เนี่ยจะมีทั้งเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกันนะครับสามารถผสมพันธุ์ในตัวเองได้ด้วยนะครับนี่พยาธิใบไม้นะครับมันก็มีหลายสปีชีส์นะครับอย่างตัวพยาธิใบไม้ที่อยู่ในลำไส้นะครับก็จะเป็นชนิดฟาสซิโอลอปซิสบุสกี้นะครับความกว้าง 1-1.5 เซนนะครับยาว 3-5 เซนติเมตรตัวนี้เนี่ยจะอาศัยอยู่ในลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับใช้ปากดูดติดกับลำไส้นะครับเขาก็จะมีโฮสต์ตัวกลางนะครับได้แก่เป็นพวกสัตว์น้ำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยนะครับแล้วก็ปลานะครับตอนที่ เขาหลุดออกจากคนนะครับเขาก็จะหลุดออกมาเป็นไข่จากนั้นก็จะฟักออกมาเป็นระยะไมลาซิเดียมนะครับแล้วก็เข้าสู่หอยนะครับจากนั้นนะครับในช่วงที่เขาอยู่ในหอยเนี่ยเขาก็จะพัฒนาเป็นสเปอโรซิสเลเดียเซอร์เคเลียนะครับจากนั้นระยะเซอร์เคเลียซึ่งมันมีหางว่ายน้ำเนี่ยมันก็จะว่ายน้ำออกจากหอยนะครับแล้วก็เข้าสู่ปลานะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเมตาเซอร์เคเลียนะครับในหัว ในโฮสต์ตัวกลางที่2ก็คือปลานะครับซึ่งในกลุ่มพยาธิใบไม้นะครับเขาก็จะอาศัยอยู่ใต้เกล็ดปลานะครับใต้เกล็ดปลาน้ำจืดแล้วทีนี้ถ้าหากคนกินตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์เคเลียตัวนี้เข้าไปนะครับโดยการกินปลาที่ปรุงไม่สุกนะครับหรือว่ากินปลาดิบเข้าไปก็จะทำให้ได้รับตัวอ่อนเข้าไปนะครับแล้วเขาก็จะช้อนชัยไปยังบริเวณที่เขาชอบนะครับซึ่งฟาสซิโอลอปซิสบุสกี้ตัวเนี้ยเขาชอบที่จะอยู่ในลำไส้นะครับนี่อาการของตัวนี้นะครับก็จะมีอาการท้องเดินนะครับปวดท้องเวลาหิวนะครับถ่ายอุจจาระหยาบนะครับใครที่อุจจาระแข็งๆร่วนๆนะครับก็อาจจะเป็นพยาธิตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้นะครับมีอาการอาเจียนมีน้ำในช่องท้องผอมลงบวมขาดสารอาหารนะครับลายที่หนักๆ ก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับนี้การป้องกันนะครับก็คืองดการขับถ่ายลงแม่น้ำไม่กินอาหารดิบนะครับอย่างเช่นกระจับดิบนะครับแล้วก็พวกหอยน้ำจืดสัตว์น้ำที่ดิบนะครับที่มันปรุงไม่สุกทั้งหลายนะครับอะไรที่อยู่ในน้ำเนาะส่วนถัดมานะครับพยาธิใบไม้ในปอดนะครับวงชีวิตเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าโฮสต์ตัวกลางตัวที่2นะครับก็จะเป็นพวกกุ้งนะครับจะเป็นพวกกุ้งตัวนี้จะเป็นพยาธิใบไม้ในปอดนะครับชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือ Paragonimus westermani นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีรูปร่างป้อมๆนะครับตัวค่อนข้างหนานะครับยาว8กว้าง5หนา3นะครับก็คือจะเป็นกลมๆคล้ายๆรูปไข่ประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็จะพบมากนะครับในบริเวณที่ชาวบ้านกินพวกกุ้งหอยปูดิบนะครับอย่างเช่นพวกที่เขาดองกันแค่คืนเดียวอะไรเงี้ยนะครับดองแป๊บเดียวนะครับบริเวณที่มีความชุกของโรคนะครับก็คือบริเวณแถวๆภาคกลางเช่นสระบุรีนครนายกนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาที่เข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับเขาจะไปอาศัยในปอดนะครับซึ่งมันสามารถแพร่กระจายออก
ทางการออกมากับเสมหะก็ได้นะครับทีนี้เวลาที่คนเราเนาะไอมีเสมหะออกมาเนี่ยบางคนก็ถมมันก็ออกมาเลยบางคนก็จะกลืนลงไปนะครับทีนี้ถ้ากลืนเสมหะนะครับก็จะพบว่าไข่มันออกมากับอุจจาระได้นะครับก็คือมีความทนนะทนต่อพวกกรดในกระเพาะอาหารด้วยนะครับอาการนะครับก็จะมีอาการไอเรื้อรังนะครับบางคนก็มีเลือดปนกับเสมหะมักจะมีเสมหะตอนเช้าๆนะครับแล้วก็มีอาการเจ็บหน้าอกอาการคล้ายวัณโรคนะครับแต่ไม่มีไข้สำหรับการป้องกันพยาธิใบไม้ในปอดนะครับก็คือไม่กินพวกปูดิบอาหารดิบๆสุกๆนะครับแล้วก็พวกมีดเขียงอุปกรณ์ที่ใช้หั่นปูดิบเนี่ยก็จะต้องล้างให้สะอาดนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะหลักการทำครัวที่ดีเนาะเขียงดิบกับเขียงสุกอ่ะมันต้องเป็นคนละเขียงนะครับเขียงกับมีดเนี่ยต้องแยกชุดกันนะครับแล้วก็คนที่เป็นโรคนี้นะครับที่อยู่ระหว่างการรักษาก็ไม่ควรจะถมหรือขากเสมหะลงดินลงแหล่งน้ำนะครับแล้วก็เวลาขับถ่ายก็ต้องขับถ่ายในส้วมให้ถูกสุขลักษณะนะครับซึ่งจริงๆไอ้ของพวกนี้ไม่จำเป็นต้องป่วยเนาะคนดีๆก็ไม่ควรทำนะครับตัวถัดมานะครับก็คือพยาธิใบไม้ในตับนะครับอันนี้ก็ฮอตฮิตในภาคอีสานเรานะครับพยาธิใบไม้ในตับชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือ Opisthokis vivarini นะครับตัวนี้มีขนาดเล็กมีตัวยาวแค่8มิล นะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นพยาธิใบไม้ที่พบมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานนะครับเนื่องจากตัวเขาเล็กนะครับเวลาที่เขาเข้ามาในร่างกายเขาก็เลยสามารถไปหลบอยู่ในท่อน้ำดีเล็กๆของคนแล้วก็สัตว์ได้นะครับเวลาที่เขาจะแพร่กระจายนะครับเขาก็จะออกมากับอุจจาระนะครับแล้วก็เข้าสู่โฮสต์ตัวกลางชนิดอื่นๆนะครับทีนี้โฮสต์ที่เป็นspecific host ก็จะมีทั้งคนนะครับสุนัขแมวพวกนี้นะครับเวลาที่อุจจาระออกมานะเขาจะมีไข่พยาธินะครับหลุดออกมานะครับแล้วก็กลายเป็นแล้วก็จะเข้าสู่ตัวกลางชนิดที่1 นะครับก็คือสัตว์ตระกูลหอยนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะออกมาด้วยหน้าตาเป็นเซอร์เคเลียเนาะก็คือเป็นตัวที่มีหางว่ายน้ำได้นะครับจากนั้นเขาก็เข้าไปในโฮสต์ตัวกลางที่2นะครับก็คือปลาน้ำจืดชนิดมีเกล็ดเขาก็จะไปอยู่ใต้เกล็ดนะครับตัวปลาที่พบบ่อยๆนะก็จะเช่นพวกปลาขาวปลาตะเพียนปลาโจกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือปลาที่มนุษย์ชอบกินแบบสุกๆดิบๆนี่แหละนะครับทีนี้เวลาที่คนกินเข้าไปนะครับในเนื้อปลาเนี่ยแถวคีบอกคีบหางใต้เกล็ดพวกเนี้ยนะครับก็จะมีตัวอ่อนระยะติดต่อหรือที่เรียกว่าระยะเมตาเซอร์เคเลียตัวเนี้ยอยู่นะครับแล้วก็พอกินเข้าไปปุ๊บนะครับตัวอ่อนก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็เคลื่อนที่เข้าสู่ท่อน้ำดีนะครับนี่ตอนที่เขาอยู่ในร่างกายของมนุษย์แล้วนะครับเขาก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับโดยเฉพาะเวลาที่กินอาหารที่มีไขมันสูงนะครับจะทำให้เกิดการเจ็บบริเวณตับบริเวณลิ้นปี่นะครับที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไปอุดตันท่อน้ำดีนะครับทำให้เราไม่สามารถหลั่งน้ำดีออกมาช่วยย่อยไขมันได้นะครับก็เลยทำให้เกิดท้องอืดท้องเฟ้อนะครับหนักเข้าก็เจ็บตับเจ็บลิ้นปี่นะครับมีความผอมลงน้ำหนักลดลงนะครับแล้วก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะครับอย่างเช่นท่อน้ำดีอักเสบตับแข็งดีซ่านนะครับที่ร้ายแรงขึ้นก็คือทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีทำให้เกิดมะเร็งตับแล้วก็แพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นๆนะครับสำหรับการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับนะครับก็สามารถป้องกันได้โดยการไม่กินปลาที่ปรุงไม่สุกนะครับก็คือดิบก็อย่ากินสุกๆดิบๆก็อย่ากินนะครับอย่างเช่นก้อยปลาปลาส้มปลาอายุน้อยพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องไม่ขับถ่ายลงแม่น้ำลำคลองนะครับนี่โรคนี้เนี่ยมันพยาธิตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่รุนแรงที่สุดก็คือทำให้เสียชีวิตได้นะครับตัวถัดมานะครับคือพยาธิใบไม้ในเลือดนะครับตัวนี้เนี่ยพบในจีนญี่ปุ่นฟิลิปปินส์นะครับเกิดจากพยาธิชนิดชิโตโซมานะครับเจโปนิคุมนะครับตัวแก่ของเขาเนี่ยจะอาศัยอยู่ในหลอดเลือดดำนะครับแล้วก็มีการแพร่พบว่าแพร่ไปยังลำไส้แพร่ไปยังกระเพาะปัสสาวะได้นะครับในหนังสือหลายๆเล่มนะครับบอกว่าประเทศไทยยังไม่พบหอยที่เป็นตัวกลางของพยาธิชนิดนี้นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยก็น่าจะพบแล้วนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยก็มีการนำเข้าเอเลี่ยนสปีชีส์อยู่บ่อยนะครับเยอะนะครับที่พยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยก็จะมีชื่ออื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นบิลฮาเซียนะครับสเนลฟีเวอร์นะครับหรือว่าไข้หอยทากนะครับไข้กัตตายาบ้า
ไข้กัตยาม่านะครับ วงชีวิตของเขานะก็คือไข่เขาก็จะปล่อยไข่ออกมานะครับตัวเต็มวัยนะครับสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับแล้วก็มีการปล่อยไข่ออกมานะครับผ่านทางยูรีนนะครับหรือว่าทางปัสสาวะนะครับบางกรณีก็พบว่าปล่อยออกมาผ่านทางอุจจาระนะครับจากนั้นเหล่านี้นะครับถ้ามันลงไปในน้ำได้นะครับไข่เนี่ยก็จะฟักแล้วก็กลายเป็นตัวอ่อนระยะเมลาซิเดียมนะครับแล้วก็ตัวอ่อนระยะเมลาซิเดียมเนี่ยก็จะเข้าไปในหอยนะครับจากนั้นเขาก็จะมีการพัฒนาเป็นสปอโรซิสนะครับที่อยู่ในตัวหอยนะครับจากนั้นนะครับพอระยะเวลาเหมาะสมนะครับตัวเซอร์เคเลียนะครับซึ่งเป็นตัวอ่อนระยะที่สามารถว่ายน้ำอิสระได้เนี่ยเขาก็จะหลุดออกมาจากหอยนะครับสามารถอยู่ได้แบบอิสระนะครับแล้วเวลาที่คนลงไปเล่นน้ำนะครับหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรในน้ำเนี่ยเขาก็สามารถทะลุผ่านผิวหนังนะครับเข้ามาในร่างกายของคนได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปกินหอยอย่างเดียวนะครับที่อาการนะครับของคนที่มีพยาธิใบไม้ในเลือดก็จะมีอาการปวดท้องร่วงนะครับแล้วก็มักจะมีไข้ตอนบ่ายมีอาการจุกแน่นยอดอกนะครับเกิดลมพิษบ่อยๆนะครับในรายที่พยาธิมันเคลื่อนที่ลงไปกระเพาะปัสสาวะนะครับก็สามารถทำให้เกิดภาวะเป็นหมันแล้วก็มะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้นะครับสำหรับในเด็กนะครับก็จะทำให้เด็กที่มีพยาธิตัวนี้เจริญเติบโตช้านะครับเรียนรู้ได้ยากนะครับเรียนรู้ได้ช้ากว่าคนอื่นสำหรับการป้องกันแล้วก็ลดการระบาดนะครับก็ไม่ควรจะลงไปในแหล่งน้ำที่มีการระบาดนะครับเพราะว่าตัวอ่อนระยะเซอร์เคเลียเนี่ยมันสามารถเจาะช้อนชัยทะลุผิวหนังได้นะครับแล้วก็จะต้องมีการปรับปรุงแหล่งน้ำให้สะอาดมีการลดจำนวนหอยทากที่เป็นพาหะนะครับแล้วก็ชุมชนที่พบการระบาดนะครับก็ควรจะทรีททั้งชุมชนเนี่ยด้วยยาพาซิควอนเทลนะครับก็คือยาถ่ายพยาธินะครับถัดมานะครับพยาธิตัวตืดนะครับตัวนี้ก็มีลักษณะยาวแบนเหมือนริบบิ้นนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็จะเรียกว่าเทปเวิร์มนะครับลักษณะจะเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่เส้นแบนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนหัวนะครับเขาจะมีขนาดเล็กๆนะครับลำตัวเขาจะแบ่งเป็นป้องนะครับซึ่งแต่ละ1ป้องเนี่ยก็คือมีความสามารถในการสืบพันธุ์ได้อย่างสมบูรณ์นะครับเวลาที่เขาสร้างป้องใหม่นะครับเขาจะสร้างป้องใหม่ที่ใกล้หัวนะครับอันนี้คือหัวเพราะฉะนั้นป้องที่อยู่ไกลที่สุดก็คือป้องที่มีอายุมากที่สุดนะครับแหล่งอาศัยของเขาก็คือในลำไส้เล็กนะครับเขาก็จะใช้ส่วนหัวเนี่ยตรงเนี้ยยึดกับผนังลำไส้นะครับแล้วก็ดูดซึมอาหารนะครับเข้าไปเลี้ยงแต่ละป้องนะครับในแต่ละป้องก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีความสามารถในการสืบพันธุ์นะครับเพราะว่าแต่ละป้องเนี่ยจะมีทั้งเพศผู้และเพศเมียรวมกันนะครับสำหรับพยาธิตัวตืดที่พบในประเทศไทยนะครับก็จะมีฮอตฮิตอยู่2ชนิดนะครับก็คือตืดหมูและตืดวัวนะครับสำหรับพยาธิตืดวัวนะครับหรือทีเนียซาจินาต้านะครับก็จะมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวนะครับบางตัวยาวได้ถึง5เมตรครับ5เมตรสูงขนาดไหน5เมตรก็คือระยะจากพื้นถนนถึงขอบสะพานลอยของถนนมิตรภาพนะครับก็ประมาณนั้นที่หัวของเขานะครับจะมีตุ่มแล้วก็มีเนี่ยจานเกาะเนี่ยอยู่4อันนะครับป้องแก่ก็จะมีความกว้างความยาวประมาณ12มิลลิเมตรนะครับส่วนป้องสุกนะครับป้องสุกคือป้องที่เตรียมจะหลุดแล้วเนี่ยจะยาว20กว้าง7มิลนะครับข้อคำว่าป้องสุกก็คือข้างในเนี่ยมีไข่ที่พร้อมจะเจริญที่พร้อมจะแพร่พันธุ์แล้วเขาก็จะมีการหลุดออกมานะครับหลุดออกมาตามพร้อมกับมูลของสัตว์หรือคนนะครับแล้วก็พอป้องตัวเนี้ยออกมานะครับมันก็จะแตกออกแล้วไข่เนี่ยก็จะกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นดินอยู่ตามหญ้านะครับจากนั้นวัวควายก็จะมากินนะครับวัวควายแล้วก็สัตว์ที่เป็นพาหะเนี่ยมากินก็จะเกิดเม็ดสาคูอยู่ตามกล้ามเนื้อของสัตว์นะครับ
ทีนี้คนเรานะครับถ้ากินเนื้อตัวนี้เข้าไปแล้วมีการกินแบบสุกๆดิบๆนะครับมันก็จะเข้ามาสู่ร่างกายของคนนะครับส่วนอันถัดมานะครับคือตืดหมูนะครับตืดหมูนะครับก็คือโซเนียทีเนียโซเลียมนะครับขออภัยครับทีเนียโซเลียมตืดหมูจะคล้ายกับตืดวัวนะครับแต่มีขนาดเล็กกว่าวงชีวิตเหมือนกันกับตืดวัวเลยความยาวเขาได้ประมาณ 2-3 เมตรนะครับการที่คนจะติดตืดหมูเนี่ยก็เกิดจากการที่กินหมูที่มีลักษณะเป็นเม็ดสาคูแบบนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่เม็ดบีดป้อแปะนะครับมันคือตัวอ่อนพยาธินะครับคราวนี้ความน่ากลัวนะครับก็คือพยาธิตืดหมูเนี่ยสามารถทำให้เกิดเม็ดสาคูในเนื้อมนุษย์ได้นะครับแล้วความรุนแรงมากกว่านั้นคือถ้ามันขึ้นไปที่สมองนะครับมันจะมาเจาะเนื้อเยื่อแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเนื้อเยื่อสมองก็จะมีความพรุนคล้ายกับฟองน้ำแบบนี้ทำให้คนนั้นเนี่ยมีอาการชักคล้ายกับลมบ้าหมูนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นตาก็ทำให้ตาบอดได้นะครับถ้ารุนแรงขนาดนี้พยาธิก็จะต้องย้ายบ้านใหม่นะครับพูดง่ายๆคือคนเนี่ยมองเท่งเรียบร้อยแล้วนะครับทีอาการโดยรวมนะครับของพยาธิตัวตื่นเนาะระยะแรกๆนะครับก็คือน้ำหนักลดนะครับแล้วก็ถัดมาคือมีอาการกินอาหารมากนะแต่ก็ยังหิวบ่อยนะครับเริ่มถัดมาก็จะปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนน้ำหนักลดนะครับบางรายก็จะปวดท้องรุนแรงนะครับเพราะว่าตัวตื่นเนี่ยมันกระจุกอยู่เป็นก้อนไปอุดตันลำไส้นะครับในกรณีที่เป็นตืดหมูนะครับก็อาจจะเกิดเม็ดสาคูในกล้ามเนื้อนะครับบางรายร้ายแรงหน่อยก็ขึ้นไปที่สมองนะครับก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะครับสำหรับการจะป้องกันนะครับก็คือไม่รับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุกเนื้อดิบก็ไม่ควรกินปรุงสุกๆดิบๆก็ไม่ควรกินนะครับสายซอยจุทั้งหลายนะครับโปรดระวังนะครับแล้วก็การกินผักสดนะครับต้องล้างให้สะอาดด้วยนะครับการขับถ่ายก็ต้องถูกสุขลักษณะนะครับอย่าใช้เสียมน้อยนะครับให้เข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จก็ล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับส่วนอันนี้นะครับคือพยาธิตัวตืด1ตัวนะครับที่ได้จากคนป่วยนะครับอันนี้ได้จากคนป่วยนะครับอายุ67ปีนะครับเนี่ยได้ออกมาเนี่ยวัดความยาวได้59ฟุตนะครับ59ฟุตก็คือเกือบ20เมตรนะครับตอนแรกเนี่ยเขาพบว่ามันมีไข่พยาธิเนี่ยอยู่28อันนะครับในตัวอย่างอุจจาระนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับการรักษานะครับแล้วก็พอถ่ายพยาธิออกมาพบว่าชายผู้นั้นนะครับเป็นเจ้าของพยาธินะครับที่ยาวที่สุดที่พบในประเทศไทยนะครับโดยทำลายสถิติเก่าที่มีการบันทึกไว้เมื่อ50ปีที่แล้วนะครับให้ดูดิมันขดอยู่ในลำไส้นะครับอันนี้แล้วก็อีกข่าวนึงนะครับหมอนะครับดึงพยาธิออกจากคอของคนป่วยนะครับพบว่าตัวเนี้ยได้ออกมายาว6ฟุตนะครับ6 38ยาวเมตร80เซนนะครับส่วนอันนี้เป็นสมองหมูนะครับตรงจุดสีเข้มๆตรงเนี้ยก็คือบริเวณที่มีพยาธินะครับมีพยาธิตัวตืดอยู่นะครับส่วนในภาพตัวนี้นะครับก็คือเป็นภาพ MRI สแกนนะครับของผู้ป่วยซึ่งพบว่าผู้ป่วยคนนี้นะครับก็มีอาการวิงเวียนมีอาการชักเกร็งคอแข็งเนี่ยเกิดจากการติดพยาธิตัวตืดนะครับก็คือพบว่ามีซีสนะครับก็คือมีเม็ดสาคูอยู่ในสมองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบทparasite นะครับปรสิตที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์นะครับก็ไม่แน่ใจสงสัยตรงไหนก็ค่อยถามกันละกันนะครับ